ล่ะค่ะทุกคนก็อยู่กันในตัวเกมนะคะมาสังเกตที่พลังแฝงกันดีๆนะคะอย่างแรกว่านางจะเป็นยังไงนะคะมาให้ศัตรูนะคะจัดการเราไปเลยไม่ต้องกลัวโอ้ไม่ก็ตุยแล้วกดเกิดมาเห็นปะพลังแฝงนะคะมาละคูดาวนะทุกคนสังเกตดูเราจะไปยิงคีปป้าดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกันปื๊บปื๊บอุ้ยทุกคนดูค่ะสังเกตที่พลังแฝงอะไรแม่จะคูดาวเร็วจังดูดิทุกคน30 29 28อ้าวฉันจะอันนี้แล้วอ่ะฉันจะได้เกิดใหม่ละอ่ะทุกคนดูดิอ่ะได้เกิดใหม่ละมาในส่วนสกิลที่2สกิลที่3ก็เหมือนจะโดนบัฟมานะทุกคนบัฟกับพลังแฝงตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่หญิงจะลองใช้ให้ดูนะคะสกิลสกิล3แล้วก็สกิล2ดูทุกคนใช้สกิล1สังเกตสังเกตทุกคนสังเกตมาเห็นอะไรมาเห็นอะไรมาทำไมอันติแล้วก็สกิลที่2มันเร็วขึ้นดูทุกคนดูนะดูนะดูดิดูดิดูดิอยู่ดีๆก็แบบขึ้นแบบเร็วๆเลยทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้เหรอแกดูดิเกินไปป่ะแม่แป๊บเดียวใช้อันติได้แล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นบั๊กอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้โมเรนเก่งขึ้นนะคะทุกคนก็สามารถลองเอาไปใช้กันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะคะต้นเกมมาอย่าเพิ่งรีบบวกนะจ๊ะให้สังเกตสแต็กเรานะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด6สแต็กอันนี้เลยเรามีกอดเราสามารถบวกได้และยิงเทรดกับเอลสุปกติได้เลยนี่เห็นปะพี่หญิงก็ไม่ได้กลัวนะคะก็มาดีถ้าสแต็กเราครบนะแล้วก็ใส่เลยแค่เอลสุอ่ะแล้วก็ยิงคีปไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าโมเลนจะเก่งในช่วงเลทเกมประมาณนั้นแหละค่ะต้นเกมเราอย่าตายบ่อยในตอนนี้แค่เราก็ดึงบืดไป1ทีนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เก็บนกแล้วก็มาเก็บคีปดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็เอลสุก็ยิงบืดไปไม่ต้องกลัวนะคะเรารีบฟาร์มรีบจบนะคะทุกคนจังหวะนี้รีบฟาร์มรีบรวยแท็กได้แท็กแก๊กดึงบืดอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าเอลสุมันแม่นไหมมันก็แม่นอยู่นะทุกคนในจังหวะนี้เราก็มาเด็กแคมป์นะคะทุกคนนี่เห็นปะแก๊กดึงคิกซี่โดนจังหวะนี้เรารีบใส่เลยค่ะแต่เราโดนสตันคิกซี่ไม่เป็นไรเราฟิกเกอร์ไปเก็บคิกซี่เลยเนี่ยเห็นปะถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะเมื่อเราได้เฟิร์สบัตนะคะตังเราก็จะเยอะทำให้ไปถึงเลนเกมได้ง่ายขึ้นตอนนี้พี่หญิงก็จะเอาเป็นอาร์เชมี่มาแต่ว่าถามว่ามันได้บั๊กไหมแบบว่าเอามารวยต้นเกมไงแล้วก็รู้แล้วนะว่าบั๊กมันเป็นตายเกิดเร็วแต่ว่าพี่หญิงก็จะเอาอาเชมี่มาเพื่อที่เราจะรวยเร็วประมาณนั้นแหละจ้าแล้วก็ตีมังกรช่วยเพื่อนไปในจังหวะนี้คือมันเยอะแล้วก็ถอยเลยนะทุกคนถ้าไม่ได้ก็พยายามอย่าไปฝืนนะเราถอยมาเรื่อยๆแบบฟาร์มเก็บเรื่อยๆดีกว่าจังหวะนี้นะคะเหมือนแพนด้าจะลงมาจากเลนบนนะคะซึ่งเราก็ต้องสังเกตนะคะทุกคนดูมินิแมปดีๆอู้ตานี้แพนด้ากระโดดฟิกเข้ามาแล้วเพนก็มาด้วยทุกคนแต่ว่าพี่หญิงก็ไม่กลัวนะดูดิเพราะว่าสแต็กเราเต็ม10นะคะเพราะว่าถ้าจะเอาแบบเขาเรียกอะไรบนเอาเราลงยากแล้วนะอีกสแต็กจะมาดี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 ก็ไม่กลัวนะดูดิพี่หญิงกล้าเล่นมากเลยตานี้อ่ะเรียกได้ว่าแบบ10สแต็กเลยไม่กลัวใครก็ได้จังหวะนี้เพนจะเข้ามาลวงนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลหรอกเพราะว่าพี่หญิงมี10สแต็กนะคะจะทำให้แบบเราแบบถึกขึ้นประมาณนั้นละจังหวะนี้เพนพูดแล้วก็ไล่ยิงเลยค่ะปกติเนี่ยเห็นปะยิงปุ๊บแล้วก็จะดูดเลือดนะคะถ้าเรากดสกิล1ไปเรื่อยๆจังหวะนี้แพนด้าก็เหมือนจะมายังไงมาดิมาดิกลัวหรอก10สแต็กนะคะเรา10สแต็กอยู่ตอนนี้แต่ว่าเราถอยก่อนดีกว่าเราอาจจะโดนฝัดดีก็ได้จังหวะนี้เราก็ฟาร์มคีปไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าโมเรนจะเก่งในช่วงเลทเกมเพราะฉะนั้นต้นเกมเราอย่าตายบ่อยนะคะถ้าเก็บคีปได้ให้เก็บทำอะไรได้ให้เอาตัวเล็กเอาได้ให้เอาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อเราจะไปถึงเลทเกมได้ง่ายขึ้นจังหวะนี้ก็รอเพื่อนเราดึงนะจะดึงโดนหรือเปล่าเพื่อนเราดึงโดนตอนนี้เราก็ใส่แบบเต็มที่เลยค่ะแพนด้าก็ลงไปคุยกับรากมะม่วงสเก็ตเลยเอลสุมันก็จะเกาะป้อมอยู่คนเดียวนู่นเพื่อนเราไปนู่นแล้วโอ้หูยเพื่อนแล้วว่าเราจะไม่ไปตามเพื่อนนะทุกคนเพราะว่ามีคิกซี่เห็นปะคิกซี่มันมาซ้อนอ่ะเรียบร้อยดึงโดนจังหวะนี้เนี่ยเราก็เก็บไปเลยสบายสบายตอนนี้เรารอเล่นกับโลมประมาณนี้นะคะทุกคนต้นเกมอะไรที่เราเทรดได้ก็เทรดนะคะเนี่ยจังหวะนี้หนีคีปเอาได้เอาหนีจังหวะนี้พอเลนมายังไงก็เรียบร้อยไป1แมตช์คือเราเรียกได้ว่าเราจะไปทุกไฟทุกที่ที่มีครีปอ่ะคิดว่าเราจะได้กลางนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่มาดีแพนด้าคือสแต็กเราเต็มนะคะตอนนี้สแต็กเรา10นะเราอย่าไปกลัวนะคะแต่ถ้าวันไหนที่สแต็กไม่มีบทจงรู้ไว้ค่ะอย่าเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวเราจะบางจังหวะนี้เหมือนเราจะได้ป้อมกลางแต่ไม่ได้นะคะทุกคนเห็นอะไรไม่ได้มินิแมปคิกซี่มาค่ะทุกคนการดูมินิแมปเนี่ยสำคัญเลยนะมันจะบ่งบอกว่าตัวไหนมาหาเราแล้วตัวไหนหายไปจากแมปอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนเห็นปะทุกคนบูบับอยู่นี่นาคอสมันไม่เอาก็เสร็จเรานะคะทุกคนก็น่าจะเป็นของเราสวยนี่เรียบร้อยเป็นของเรา
เดี๋ยวลงมาล่างนะครับทุกคนเราต้องมาย้ำเลนล่างให้ได้เลนล่างก่อนถ้าเลนล่างได้อะเราจะเล่นง่ายขึ้นตอนนี้เราก็มีอยู่10สแต็กนะทุกคนตอนนี้เอ้ยเรียบร้อยอุ้ยดึงไม่โดนเสียดายไม่เป็นไรจังหวะนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมแพนด้ามันเข้าพุ่งไปนะคะให้สังเกตที่นี่แบบดีๆนะเรียบร้อยตอนนี้แพนด้ามันกดแข็งแต่ไม่เป็นไรเรากดอัติไว้รอแล้วมาดิแล้วก็ยิงไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้เรา10สแต็กนั้นเราอย่าไปกลัวนะนี่นี่พี่หญิงก็ฟิกใส่เลยบอกเลยว่าไม่กลัวตอนนี้เพจมาแล้วซวยละกดอัติไปก่อนค่ะแล้วเราก็วิ่งก่อนนะทุกคนแพนด้ามาเนี่ยเราพยายามกดแบบกดแล้วก็วิ่งมันจะได้ดูดเลือดแบบมินิดูดเลือดนิดนึงนะคะตอนนี้เพื่อนเราก็มาซ้อนนะเรารีบกลับบ้านนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะตุยมาจังหวะนี้เราต้องได้แล้วล่ะเลนกลางอ้าววาเลนติโน่มาเหรอเอากลัวเหรอเรามีสิบสแต็กเราอย่าไปกลัวนะคะทุกคนนี่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 มาดิปิวปิวบอกเลยว่าฟอร์เลนโหดนะอุ้ยไม่ใช่สิโมเลนโหดนะจ๊ะมาดิมาดิเรียบร้อยจ้าลงไปคุยกับรากมะม่วงจังหวะนี้เพื่อนเราโดนนะคะเราคล้ายอยู่ไกลๆนะคะทุกคนอย่าพึ่งเข้าไปนะอุ้ยจังหวะนี้พี่หญิงเรียบร้อยคือพี่หญิงอ่ะตัวโดนเบิร์ดดาเมจชุดเดียวอ่ะถามว่ามันหายได้ไหมมันก็หายได้นะแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละเราโดนตัวเบิร์ดดาเมจก็จะเป็นแพนด้ากับเพย์นะมันชุดเดียวหายเราไม่มีดูดเลือดได้แต่ไม่เป็นไรในตอนนี้ว่ะเพื่อนเราเก็บงานให้นะคะจังหวะนี้เราจะเอามังกรสังเกตครูดาวอันตีเราดีๆนะคะโคตรเร็วเลยทุกคนพี่หญิงเพิ่งใช้ไปไม่ได้ใช้อีกก็ได้ดูดิทุกคน30 26 24โอ้โหบอกได้เลยว่าครูดาวเร็วมากแป๊บเดียวพี่หญิงจะได้ใช้ใหม่ละเอ้ยตอนนี้แก๊กดึงโดนเห็นปะทุกคนได้ใช้อันติใหม่ละแป๊บเดียวนะคะจังหวะเขาเรียกอะไรวะแพทนี้นะคะโมเดนไม่ต้องห่วงอันติเลยกับสกิล2สามารถใช้ได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้อ่ะมันบั๊กอยู่นะคะกับตายเกิดเอ้ยจังหวะนี้เราต้องเล่นละเพราะว่าเพื่อนเราเข้านะคะจังหวะนี้นี่เรามียูเดียแบนเรากดยูเดียแบนมาเรียบร้อยนี่โดนไปดีเพนดับเบิลคิวเป็นของเรานะคะจังหวะนี้บัฟฟ้าต้องเป็นของเราแล้วอยู่ดีๆแก๊กพุ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิจ๊ะเรามี10สแต็กเหมือนฟอร์เรนจะยืนนิ่งจ้ะเหมือนฟอร์เรนจะยืนนิ่งยังไงเรียบร้อยจังหวะนี้อีฟอร์เรนลุดฟอร์เรนลุดนี่เขาเรียกว่าลงทันคนลุดเดี๋ยวพี่หญิงจะมาทดสอบบังให้ดูนะคะสกิล3ไปเห็นป่ะทุกคนเมื่อเราใช้เรื่อยๆนะคะสกิล3สกิล2อ่ะมันก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ได้โคตรเร็วตอนนี้เราติดเคิร์สอยู่นะคะพี่หญิงจะมาทดสอบให้ดูเฉยๆนะไม่ได้กะจะเอาดาร์กนะทุกคนสังเกตเลยว่าสกิล3สามารถได้คูลดาวน์ได้เร็วมากทุกคนดูดิใช้ไปละ1รอบ2รอบเนี่ยรอบที่3ก็ยังสามารถใช้ได้อีกใช้ได้เรื่อยๆประมาณนั้นแต่หนีดีกว่าทุกคนตอนนี้เราจะตุยละจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะขึ้นบ้านนะคะเหมือนอีกฝั่งจะโถมเห็นพื้นสีแดงไหมทุกคนเพนมาเรียบร้อยจังหวะนี้แต่ว่าพี่หญิงมียูเดียลแบนในออกของตามสถานการณ์นะคะแล้วก็กดดูดเลือดใหญ่ไปมาดิมาดิกลัวเหรอเอลสุใส่ไม่ล่ะใส่ไม่ล่ะเอลสุเขาก็ไม่สู้เรานะเพราะว่าตอนนี้เรามี10สแต็กแบบว่าเรามีเกราะด้วยอยากมาสิมาสิตอนนี้ยังไงจังหวะนี้เราจะเข้าป้อมกลางกองแต่ว่าเอลสุตอนนี้ยอมรับว่ามันแม่นอยู่นะนิดนึงแพนด้าโดดเข้ามาแล้วก็สกิลสองผักออกไปก่อนเรียบร้อยเห็นปะทุกคนโดนเอลสุชัชดาวไปจังหวะนี้เราจะขึ้นป้อมนะคะสังเกตว่าเอลสุมันจะมาดวลกับเราทุกคนมาดีสึกแห่งแครี่พี่หญิงเปิดดูดเลือดไปละแต่ว่าเปิดดูดเลือดก่อนแต่ว่าไม่ได้ยิงดูดิเกือบตุยถ้าแบทแมนไม่มาช่วยนะคะก็กราบกับพระคุณแบทแมนมาแล้วโอเคเราก็จะไปจบบ้านกระตานีทุกคนพอละจังหวะนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการรีวิวโมเรนที่สวยงามตามท้องเรื่องนะคะกับการบั๊กของมันนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากรีบเอาไปใช้นะคะก่อนที่พี่อินจะแก้นะคะมาในส่วนของรูนนะคะพี่อินจะใส่เป็นแรมเพจ6นะคะเลข4แล้วก็สปิริต10แล้วก็ดราก้อนคลอว์10ในส่วนของไอเทมนะคะแล้วแต่ที่เราจะออกเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละเกมมันจะไม่เหมือนกันก็ตานี้นะคะพี่อินจะออกยูเดียแบนมาด้วยเพราะว่าอีกฝั่งฟาร์มเป็นเพนพี่หญิงก็เลยออกมากันตัวเองหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่หญิงด้วยนะคะตั้งใจทำคลิปมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า